สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามาตามข่าวสารของดีแคนไรท์กันหน่อยตอนนี้อาร์เซนอลใกล้สมหวังแล้วนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยยอมรับราคา105ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลแล้วจ่อได้ตัวดีแคนไรท์แบบเต็มคาราเบลเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายงานข่าวจากทั้งเดลเมียรวมไปถึงลูกพี่ใหญ่อย่างฟาบิเซียโรมาโน่นะครับยืนยันบอกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยตกลงรับค่าตัว105ล้านปอนด์ที่อาร์เซนอลยื่นเข้ามาที่จะขอซื้อดีแคนไรท์นะครับใกล้จะปิดดีลแบบเต็มทีละเหลือเพียงแค่โครงสร้างการจ่ายเงินเล็กน้อยเองนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลครับพยายามครั้งที่3ยื่นเงินต้น100ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ให้กับเวสต์แฮมพิจารณาก่อนหน้านี้เชื่อว่าเวสต์แฮมครับยังไม่พอใจโครงสร้างการจ่ายเงินบางส่วนโดยเวสต์แฮมต้องการผ่อน2ปีแต่อาร์เซนอลขอผ่อน4ปีนะครับยังก็ตามรายงานล่าสุดบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยนะไม่ถึงกับการจะไม่ดีลมันต้องล่มไปและตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายกำลังพยายามปิดดีลกันให้ได้นะครับนอกจากการที่คู่แข่งในลีกอย่างแมนซิตี้นะครับถอนตัวออกไปเนี่ยโอ้โหหลังจากเห็นข้อเสนอของอาร์เซนอลยิ่งทำให้อาร์เซนอลครับอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยขณะเดียวกันครับหลังจากที่อาร์เซนอลยื่นข้อเสนอรอบล่าสุดฝั่งดีแคนไรท์เข้าแจ้งกับเวสต์แฮมเลยแสดงความต้องการอยากให้สโมสรตอบรับแล้วก็ปล่อยตัวเข้าไปดังนั้นครับข้อเสนอส่วนตัวจึงไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคาดว่าดีแคนไรท์เตรียมเซ็นสัญญาระยะยาวรับค่าเงิน 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จากอาร์เซนอลนะครับแถมอีกอย่างดีแคนไรท์เองก็มองว่าอาร์เซนอลครับเป็นตัวเลือกแรกมาโดยตลอดครับแม้ว่าแมนซิตี้พยายามจะเข้ามาปาดหน้าและตอนนี้ใกล้ได้ตามความต้องการของดีแคนไรท์แล้วยายซบชิมของมิเกลอาร์เตต้านะครับโอ้โหใกล้จะปิดดีลแล้วสำหรับดีแคนไรท์กับอาร์เซนอลก็ยินดีด้วยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า105ล้านปอนด์เนี่ยแมนซิตี้ถอนตัวไปแล้วนะครับแล้วดีแคนไรท์ใจเขาก็ไปที่เอมิเรตส์สเตเดียมแล้วด้วยนะครับก็รอติดตามยาวๆเลยฮะ